สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะจ้าเอ๊ก็มีโอกาสได้มีโอกาสอยากจะมาเล่ามาบอกมากล่าวพี่น้องจ้าเกี่ยวกับอย่างวันนี้เกี่ยวกับมีโอกาสได้คุยกับน้องที่เขาประสบเหตุมาเนาะอันนี้ก็เลยมาเว้ามาเตือนมาบอกเพื่อนๆที่บ่ว่าจะอยู่ในยุโรปหรืออยู่เมืองไทยหรือสปป.ลาวหรือแล้วแต่ว่าอยู่บ้านเมืองใสช่วงนี้นะจ้าเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนไปการใส่รถใส่ถนนก็สำคัญพี่น้องสำคัญอย่างใดบ่ติคือการใส่ชีวิตของแต่ละคนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศเขาก็ต้องแบบว่าระวังเจ้าของน่ะคือบ่แม่นให้คนอื่นมาระวังเฮาเฮาอ่ะต้องระวังก่อนที่สิไประวังคนอื่นเฮาต้องระวังเจ้าของอันดับที่แรกเลยที่เอเคยเว้าหลายรอบแล้วนะจ๊ะหลายรอบหลายครั้งเลยส่วนมากเปิดคลิปขึ้นมาเอก็จะเริ่มแบบอยากจะบอกเลยว่าขึ้นรถปึ๊บล็อกรถเลยล็อกก่อนจังค่อยสตาร์ทก็ได้บ่ผิดกฎหมายล็อกรถก่อนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีหลีพี่น้องมีน้องคนนึงเนาะจ้าเพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะเกิดขึ้นกับเพิ่นเมื่อวานนี่เองเมื่อวานเมื่อก่อน2ประมาณบ่เกิน 20,000 นี่เมื่อวานนี่ละมั้งคุยกับน้องเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เกิดหยังขึ้นบ่ติเพิ่นว่าพ่อเพิ่นเข้าปั๊มน้ํามันสิไปเติมน้ํามันมันมีรถเหมือนกับรถมาจอยอยู่ตูดจอยอยู่ตูดละบันีเพิ่นกับเขาใจว่าเขาก็สิต่อคิวเพิ่นคล้ายๆก็ปั๊มน้ำมันน่ะมันก็สิมักมีกล้องเหมือนบ่พี่น้องมันก็สิมักมีกล้องละบันีจอตูดอยู่เพิ่นก็เลยแบบว่าเติมน้ำมันแล้วเพิ่นก็เฝ้าขับรถออกไปแต่ว่ารถคันนั้นก็ตามตูดมาติดๆพี่น้องตามตูดมาติดๆแล้วก็มาขับรถปาดหน้าเพิ่นปาดหน้าเพิ่นแล้วก็เหมือนกับมันก็เอากระจกลงแล้วก็สูบยาหน้าตาคล้ายๆแขกขาวเนาะเพิ่นว่าได้นี่อันนี้เฮากะอันนี้ก็บ่ได้หมายความว่าให้ระบุประเทศหรือหยังสิแต่ว่าให้ระบุให้เข้าใจว่าให้ระวังบ่ว่าสิเป็นต่างชาติหรือว่าชาติใดๆก็คือฐานนิสัยมันบ่ดีก็คือจังใดมันก็บ่ดีพี่น้องบางคนก็คือเปลี่ยนสันดานยากเพราะฉะนั้นให้ระวังแล้วบันนี้ปาดหน้ารถเพิ่นปึ๊บมันหมุนกระจกรถลงน่ะมันสูบยาน่ะแล้วประมาณว่าเหมือนกับมันสิเดินลงมาแหละแต่ว่าเพิ่นพอดีเพิ่นก็ถอยรถออกแล้วบันนี้มันก็ขี่ตามอยู่ยังขี่ตามอยู่จนไปฮอดไฟแดงไปฮอดสี่แยกไฟแดงแล้วพอดีน้องคนเนี้ยเพิ่นผ่านไฟเขียวไปมันจอดตูดมาน่ะมันบ่ผ่านรถมันเลยต้องจอดติดไฟแดงเพิ่นก็เลยหาทางแอบก่อนนะแอบก่อนแล้วก็จอดรถเบิ่งมันก็ขี่รถวนหาอยู่หลายรอบตะวันนางก็แบบว่าญาติน่ะทั้งญาติรู้แล้วล่ะว่ามันมาบ่ดีแน่นอนแล้วมันก็เห็นเป็นผู้หญิงคนเดียวนั่งขับรถตอนกลางคืนน่ะอันนี้ก็เลยแบบว่าแนะนําเลยพี่น้องจ๋าให้ระมัดระวังอีหลีเป็นตะย่านอีหลีเด้เพราะว่าเศรษฐกิจมันแบบว่าเศรษฐกิจมันย่ําแย่เนาะพี่น้องเนาะค่ะข้องฉีบก็สูงสินค้าก็ขึ้นราคาทุกอย่างทุกแนวน้ำมันแม้กระทั่งน้ำมันรถก็ต้องก็ขึ้นราคาคือทุกอย่างตั้งแต่สงครามมานี่ก็คือแบบทุกอย่างเลยแบบว่าคิดซะว่าอันตรายถูกย่อมย่านอ่ะแบบอาจจะแบบว่าเขาอาจจะคิดดีๆในทางที่ดีแหละแต่เพียงตะวันเขาก็คือให้คิดในทางหลายก่อนเลยแบบว่ามันตกมาพอดีแหละถ้ามันมาแบบนี้นะพี่น้องเนาะบันทีถ้าเขาขึ้นรถปุ๊บเขาล็อกกุญแจก่อนล็อกประตูรถก่อนเลยขึ้นปุ๊บกดล็อกก่อนเลยพี่น้องก็ต้องล็อกให้อัตโนมัติมันมากดให้เขาขึ้นปุ๊บล็อกเลยเหตุให้มันเป็นนิสัยบ่ว่าสิเหตุหยังบ่ว่าสิแค่ขับจากเฮียนขับกลางเว้นกลางคืนก็คือให้ล็อกให้มันติดนิสัยไว้บ่ว่าสิขับจากบ้านไปอีกกิโลเมตรเดียวหรือ500เมตรหรืออีหยังก็แล้วแต่ขึ้นปึ๊บล็อกเลยพี่น้องเฮ็ดให้มันเป็นนิสัยเฮาสิได้แบบว่าบ่มาเสียใจทีหลัง
ถ้ามีคนหูจักมาเคาะเจ้าจังค่อยเปิดเจ้าก็บ่ได้เสียพ่อ2วินาทีหรือความอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าคนที่เฮาบ่หูจักมันเสือกเกิดเดินลงมามันมาเปิดประตูรถนี่มันเข้ามาในรถนี่แฮงแต่บ่รู้คือกันว่าโชคชะตาสิเข้าทางไผเพราะฉะนั้นก็คือบอกได้เลยว่าทุกอย่างทุกครั้งก็คือให้ล็อกไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนพี่น้องแนวอื่นยังค่อยว่ากันเนาะอันนี้คือมาเตือนบอกให้ฟังอันนี้ก็คือคนไก่โตได้เกิดขึ้นน่ะเอถึงได้บอกว่าขึ้นรถปึ๊บล็อกบางเทื่อมก็มีเหตุการณ์แบบว่าติดไฟแดงอยู่เอาเฮารถเฮาจอดเนาะติดไฟแดงอยู่แล้วเกิดมีคนเดินมาเปิดประตูหลังเอาหยิบกระเป๋าหยิบของเข้าไปจังซี่โดยที่เฮาเฮ็ดหยังบ่ได้ไฟเขียวมาเจ้าต้องออกรถป่ะหรือจังไดถ้าสถานการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นเฮาสิเฮ็ดจังไดอันนี้คิดเผื่อไว้เลยพี่น้องถ้ามื้อเจ้าบ่ล็อกรถเนาะแต่สำหรับเอนั่นคือหน่อยข้างมากที่สิลืมมื้อนี้ก็บ่ลืมขึ้นปึ๊บล็อกก้อนแล้วค่อยสตาร์ทรถก็เฮ็ดเป็นนิสัยนะพี่น้องเฮ็ดให้เป็นนิสัยเฮ็ดให้มันแบบว่าให้มันชินกับเฮาแล้วอีกอย่างนึงอันนี้ก็คือความอันตรายมันก็มีแน่อยู่ล่ะพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นก็คือแบบนี่ล่ะก็เลยสิมาบอกมาเตือนนะพี่น้องให้คิดอย่างนึงเลยว่าสิขับไปไสก็ตามขึ้นรถปึ๊บล็อกปั๊บแม้กระทั่งบางเทื่อเอขึ้นลุ่งขับรถลุ่งขึ้นปึ๊บพ่อเอเขามานั่งตู้เบสกดล็อกเลยคือบ่ต้องให้รอให้อัตโนมัติมันทํางานเฮาจัดการก่อนประมาณเนี่ยเอาประมาณนั้นล่ะพี่น้องอีกอย่างนึงก็คือทุกชีวิตมีค่าเนาะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่ละคนเพราะฉะนั้นก็คือรักษาให้มันดีที่สุดเนาะชีวิตตอนนึงชีวิตของเฮาที่เฮาได้มาเนี่ยก็คือใส่ให้มันคุ้มค่าแล้วก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดแต่ละครั้งไปแล้วก็ก็บ่มีหยังนี่ล่ะก็คือเป็นการเตือนนะเอ๋มาเว้ามาเตือนมาบอกให้เพื่อนๆแบบว่าสิได้รู้ว่าชีวิตน่ะมันคือคนน่ะจิตใจสมื้อเนี่ยมันบ่คือสมัยตะกี้พี่น้องแล้วอีกอย่างนึงอ่ะบางคนบางครั้งน่ะมันเฮ็ดกันง่ายๆนี่ล่ะมันบ่ได้คิดหยังหลายเด้บางคนน่ะแค่อาจจะอยากได้เงิน100 200ซื้อๆนี่ก็สามารถเฮ็ดได้ทุกอย่างทุกแนวต้องคิดไปเล่นคือเฮาคิดในทางที่เลวร้ายไปก่อนเฮาสิได้ทําตัวถูกน่ะเพราะว่าถ้าบ่ต้องคิดในทางที่แบบว่าบ่ต้องคิดว่าเฮ้ยเขาต้องมาดีแน่เลยบ่ให้คิดไปเลยว่ามันมาร้ายแล้วถ้าแบบนี้คันมาจ่อด่างจ่อตูดมาแบบว่าขับปาดหน้าแน่มาจี้ตูดต่อตูดเนี่ยงแบบเนี้ยแบบเปิดไฟสูงใส่ไล่ดาบมากเสียแบบเนี้ยคือคิดไว้ก่อนเลยว่ามันมาบ่ดีดอกเพราะฉะนั้นก็คือแบบหลีกเลี่ยงเนาะพี่น้องการออกบ้านคือการแต่งตัวให้มันแบบเรียบร้อยมิดชิดจักหน่อยบ่แม่นฉวับฉแวบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือโอเคล่ะผู้ใดถ้ามีคนไปน้ำหลายคนหรือมีเพื่อนมีหยังสิก็โอเคแต่ว่าถ้าการที่เฮาเดินทางคนเดียวเนาะบางเทื่อเอกเฮ็ดงานเดิกคือกันเฮ็ดงานเดิกแอนอัพแอนตอนบ่ายแล้วก็เลิก 20:00 น.ขึ้นรถปึ๊บเอกก็ล็อกเลยเอบ่รู้ว่าผู้ใดอยู่ข้างหลังเฮาหรือว่าผู้ใดเดินมาทางข้างหรือหยังเสียเอบ่ได้รู้เรื่องดอกแต่ว่าขึ้นรถปึ๊บล็อกก่อนอันดับที่1ก็คือแล้วอีกอย่างนึงการแต่งตัวประดับประดาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องระวังผู้ใดถ้าโอเคถ้าเจ้ามีมูมีคนไปนําหลายๆบ่เป็นหยังอันนี้ก็คือก็บ่แม่นว่าบ่เป็นหยังแต่หมายถึงเฮาก็อุ่นใจว่ามีคนไปนําแต่ถ้าเฮาเดินทางคนเดียวเครื่องประดับก็พยายามใส่ให้มันน้อยๆลงเนาะจ้ะเนาะเพื่อป้องกันเนาะได้ป้องกันได้อีกระดับนึงแหละเบิ่งการแต่งตัวแล้วผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้คงสิบ่มีหยังดอกมันก็สิมองได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเฮามีเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะจังซี่นะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความอันตรายมันก็ต้องมีมาตามมาก็ต้องระวังกันเพราะฉะนั้นก็คือมีอุปกรณ์อย่างใดแต่กฎหมายเดนมาร์กคือเขาก็บ่ให้เฮาพกมีดในรถไงพกได้แต่ห้ามเกินประมาณ6เส้นถ้าเกิน6เส้นไปโดนปรับนะพี่น้องถ้าเขาเจอน่ะนะถ้าบ่เจอก็แล้วไป6เส้นนี่มันบ่ได้ปานใด6เส้นก็สิประมาณนี้เนาะนี่จ้าให้ก็มาเตือนไว้พี่น้องจ้าเบิ่งกันแย่งกันไปเนาะ
บ่มีหยังบ่เว้ามาเมามอยไปเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะจ้ะบ่ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า